สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเกมโชว์สนุกสนานสารสัมพันธ์ที่คุณผู้ชายจะต้องฝ่าฟันสารพันปัญหาเพื่อคว้าทุกสิ่งที่คุณผู้หญิงต้องการมาให้เธอนะครับในรายการ Fight for her เธอสั่งลุยตอนนี้นะฮะรายการของเราเนี่ยเปิดรับสมัครคุณสามีทั่วประเทศเลยนะฮะคุณผู้ชมครับที่คิดว่าภรรยาของคุณเนี่ยแสนมีค่าและตนเองก็มีความสามารถมากพอที่จะสู้เพื่อเมียครับและขอให้ส่งเรื่องราวดีๆของคุณภรรยามานะฮะบอกเรื่องราวความเก่งกาจของตัวคุณให้เรารู้เรามีของรางวัลรออยู่ครับและสำหรับการแข่งขันในวันนี้นะฮะเป็นคู่รักเก่าครับที่เคยเลิกลากันไปแล้วแต่สุดท้ายคู่แล้วไม่แคล้วกันครับวันนี้จูงมือกันมาในรายการนะฮะขอต้อนรับคุณแปะและคุณเปิ้ลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแปะคุณเปิ้ลสวัสดีครับคู่แล้วก็ไม่แคล้วกันนะฮะจริงๆแล้วพี่ไปรู้จักกันยังไงอ่ะ18 19ครับสมัยเรียนนะฮะเป็นวัยรุ่นเลยเหรอฮะสมัยนั้นเลยก็คือรักกันปิ๊งกันเป็นแฟนกันและสุดท้ายไม่ได้เจอกันก็แยกจากไปเรียนกันคนละที่แล้วก็ไม่ได้เจอกันกี่ปีประมาณ20ปี20ปีไม่ได้เจอกันนานแล้วตอนนั้นเราต่างคนแยกย้ายไปมีครอบครัวครับครับก็คือไม่ได้รู้สึกอะไรกันแล้วก็คือเหมือนประมาณว่าแบบต่างคนก็ต่างไปมีครอบครัวพี่แป๊ะก็ไปมีครอบครัวของพี่พี่เปิ้ลก็ไปมีครอบครัวของพี่แล้ววันนึงกลับมาป้ากันอีกเนี่ยมันก็เลยยังไงคุยกันเริ่มต้นคุยกันยังไงฮะก็ได้คุยกันเหมือนคนเคยรู้จักกันเงี้ยแหละก็สอบถามความรู้สึกเป็นยังไงอะไรยังไงช่วงที่ห่างหายจากกันไปเป็นยังไงบ้างสารทุกข์สุขดิบอะไรแบบนี้แหละและสุดท้ายก็ลองกลับมารักกันดูมันอีกทีนึงแล้วทำไมวันนี้พี่ถึงอยากมาในรายการของเราอยากมาสู้เพื่อพี่เปิ้ลเหลือเกินก็รักเขาครับอยากจะทำอะไรให้เขาเห็นว่าเราเต็มที่กับเขากับครอบครัวแต่ชีวิตพี่จริงๆก็เต็มที่ตลอดนะตอนนี้ทำอะไรขับรถส่งอะไหล่รถยนต์แล้วก็ใช้เวลาว่างปลูกเห็ดและหลังจากเลิกขับรถแล้วก็มาขับวินปากซอยครับครับผมโอ้สามอย่างเลยนะตอนนี้ก็สู้ครับช่วงนี้มีลูกหลายคนตอนนี้มีลูกกี่คนครับที่เราต้องดูแลคือ5คนเด็กๆเด็กๆ5คนครับผมที่ดูแลกันยังไง7คนอดมื้อกินมื้อบ้างมั้ยมีบ้างแหละมีแน่นอนเลยเพราะว่าที่เจอกับตัวเองกับครอบครัวก็คือว่าข้างบ้านน่ะมีคันบ่อใช่มั้ยแล้วคันบ่อมันก็จะมีต้นกล้วยมีตำลึงมีผักอ่ะแล้วก็ไปเก็บมามันไม่มีอะไรกินนะชาวบ้านชาวบ้านปลาก็หากินในปลาคลองหาปลาเองไม่เป็นไรวันนี้ผมเชื่อว่าพี่แป๊ะเนี่ยจะสู้เพื่อเมียสู้เพื่อพี่เปิ้ลเพราะวันนี้เรามีคำถามมาทั้งหมด4คำถามนะฮะแต่ละคำถามเนี่ยก็จะมีรางวัลมาให้พี่สะสมรางวัลไว้ก่อนพอครบ4คำถามปุ๊บเราจะเข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อเล่นเกมสนุกสนุกถ้าพี่แป๊ะทำได้ภายในเวลาที่กำหนดไว้ของรางวัลที่พี่สะสมมาทั้งหมดเนี่ยผมให้พี่2คนเอากลับบ้านไปเลยครับโอเคมั้ยครับโอเคค่ะอยากดูมั้ยฮะของขวัญชิ้นแรกเป็นอะไรอยากค่ะนะเชิญมาเลยรางวัลชิ้นแรกครับมาโอ้มาทั้งหมดนี้คืออาหารแห้งครับที่สามารถเลี้ยงคนในครอบครัวได้พี่ว่าได้นานแค่ไหนอยู่ได้เป็นเดือนครับแล้วเป็นเดือนไหมหลายเดือนไข่น้องๆชอบกินไข่ใช่ไหมคนเล็กชอบกินไข่คนโตก็ชอบกินมาม่าครับแล้วข้าวข้าวสารอีกมีน้ำมันอีกครับนะฮะชอบไหมชอบค่ะวันนี้พี่ต้องสู้ละครับจริงๆสู้เพื่อเมียไม่พอสู้เพื่อลูกด้วยทั้งบ้านนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเข้าประจำที่เลยครับคำถามนี้ก็เป็นคำถามเกี่ยวกับอาหารนี่แหละนะฮะคำถามข้อแรกครับถ้าไปกินบุฟเฟ่ทะเลเผาภรรยาของพี่แป๊ะพี่เปิ้ลเนี่ยจะเลือกสั่งอะไรเป็นอันดับแรกนะฮะข้อ1กุ้งหลายๆคนชอบเหลือเกินนะกุ้งเนี่ย2กินหอยบางคนชอบทานหอยมากเลยมีความรู้สึกว่าจิ้มกับน้ำจิ้มแซ่บๆนี่มันหืม3ปูเมืองไทยนี่นะบอกได้เลยว่าเนื้อมันหวานรสชาติอร่อยมากและสุดท้ายปลา
พี่แป๊ะมีเวลา10วินาทีจับเวลาครับกุ้งหอยปูหรือปลาและคำตอบคือครับมั่นใจแค่ไหนมั่นใจ 100% นะครับและคำถามข้อนี้คุณจะตอบถูกหรือผิดครับถูกครับเชิญเลยเชิญเลยทำไมต้องคิดว่าเป็นกุ้งไม่ค่อยได้กินไงอะไรนะยากครับแล้วไม่ได้ค่อยได้กินแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าชอบอ่ะกินแต่ปลากินแต่ปลาส่วนใหญ่ปลาโครงเราจะทานบ่อยครับอุ๊ยรู้ใจเมียมากเลยนะพี่ใช่เรามาเยอะเลยรู้และข้อนี้ตอบถูกนะฮะอาหารแห้งทั้งหมดนี่ฮะเก็บสะสมไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวตอนนี้พักหายใจก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่กับ Fight for Her เธอสั่งลุย